อสมุดแห่งชาติขุมทรัพย์แห่งปัญญาหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากหอพระสมุดซึ่งพระมหากษัตริย์ราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสร้างไว้คือหอพระมนเทียนธรรมหอพระสมุดวชิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะซึ่งต่อมารวมกันเป็นหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งหอพระสมุดวชิรยานให้เป็นหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2448ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่บนถนนสามเสนเขตดุสิตภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมมีห้องสมุดภายใต้การกำกับดูแลได้แก่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรหอวชิราวุฒานุสรณ์ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5และหอสมุดปิยะมหาราชระลึกหอสมุดดำรงราชานุภาพหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติคลังสิ่งพิมพ์นอกจากนี้ยังมีหอสมุดแห่งชาติสาขาต่างๆทั่วประเทศได้แก่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรีหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรีหอสมุดแห่งชาติชลบุรีหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นครราชสีมาหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลาหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสงขลาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรังสำนักหอสมุดแห่งชาติประกอบด้วย2อาคารมีพื้นที่รวม 25,280 ตารางเมตรและทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากกว่า 5,300,000 รายการได้แก่หนังสือทั่วไปหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนหนังสือหายากเอกสารโบราณหนังสือประเทศไทยราชกิจจานุเบกษาและหนังสือนานาชาติวิทยานิพนธ์และงานวิจัยวารสารวิทยาสารหนังสือพิมพ์นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงตู้พระธรรมพื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้แก่บริการอินเทอร์เน็ตและโน้ตบุ๊กโซนบริการฉายภาพยนตร์ Co-working space meeting room อารยสถาปัตย์สำหรับผู้บกพร่องทางด้านต่างๆ
ระบบสมาร์ทการ์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่างๆภายในหอสมุดแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นประตูผ่านเข้าออกอัจฉริยะตู้ฝากของอินเทอร์เน็ตบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านวิดีโอคอลสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกอาคารบริการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นที่บ้านออฟฟิศหรือระหว่างการเดินทางบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN บริการเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN บริการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ CIP และบริการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550ผ่านระบบ e-service บริการช่วยเหลือการสืบค้นหนังสือให้ผู้ใช้บริการด้วยแท็บเล็ตหรือ Smart Librarian Mobile Application หอสมุดแห่งชาติรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android e-newspaper และแมกกาซีนจาก120ประเทศทั่วโลก e-booksห้องสมุดดิจิทัล D Library ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ Single Search อินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง2อาคารระบบนำทางอัจฉริยะเพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดแห่งชาติผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรับข่าวสารของหอสมุดแห่งชาติได้หลากหลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ World Wide Webnlt.go.th Facebook Fanpage Instagram Line YouTube และ Twitter หอสมุดแห่งชาติคุมทรัพย์แห่งปัญญาของคนไทยทั้งประเทศ